สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย PBS ดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงความสามารถของเยาวชนไทยไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเข้าสู่วงการในระดับนานาชาติหลากหลายวงการไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนักแสดงรวมถึงวงการกีฬาด้วยนะคะและชื่อนี้ก็เข้าไปอยู่ในรายชื่อล่าสุดที่ไปสร้างผลงานในระดับนานาชาติก็คือพัสราวรรณอธิพันธ์สิริหรือน้องเอ๋ยเพิ่งจะคว้าแชมป์ US Kids Golf International นะคะในรายการ Caribbean Chip 2021และเพิ่งจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยค่ะได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับคุณชลันธรโยธาสมุทรโดยระบุว่ากว่าจะคว้าแชมป์ในระดับนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยวินัยอย่างมากค่ะสำหรับวงการกอล์ฟมืออาชีพของไทยโดยเฉพาะนักกอล์ฟหญิงหลายๆคนคงคุ้นชื่อโปรเหมียวหรือว่าโปรเมเอริยาจุธานุการขณะที่อีกหนึ่งรายการก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันนะคะคือรายการกอล์ฟเยาวชนแล้ววันนี้ไทย PBS ได้มีโอกาสสัมภาษณ์น้องเอ๋ยพัชรวรรณอธิพันธ์สิริที่เพิ่งชนะรายการ Caribbean Championship เมื่อไม่นานมานี้ค่ะทราบว่าเฉือนชนะคู่แข่งจากสหรัฐอเมริกาค่ะ2สโตรกช่วงสุดท้ายในการแข่งขันหนูสุดท้ายค่ะหนูมีพัดออนพา5ค่ะหนูช็อต2หนูทําออนได้เท่ากับว่าหนูจะได้พัดอีเกิลถูกมั้ยคะถ้าอีเกิลมันจะได้ลบ2หนูพัดไกลมากค่ะ30หลาจําได้เลยค่ะหนูพัดมาถึงหน้าหลุมพอดีค่ะแล้วก็พ่อป้าวาก็เดินเข้ามาบอกว่าหลุมนี้เอาไหมเบอร์ดี้ถ้าลงป้าเชื่อว่าเออน่าจะชนะใจหนูก็สู้เลยหลุมนั้นหนูคิดว่าถ้าไม่ลงมันก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะว่าไม่มีทางตกไปที่3เพราะว่าที่3ตามที่1กับที่2เยอะมากค่ะก็เลยคุยกับป้าว่าโอเคหลุมนี้ถ้าพัดลงมีสิทธิ์ชนะถ้าเขาพลาดเองด้วยก็เลยลองดูลายดูทุกอย่างละเอียดมากพัดแบบไม่เครียดพัดให้มันรู้สึกสบายพอมันลงก็รู้สึกดีใจค่ะก็รอพี่มาจากสหรัฐนะคะพัดแล้วเขาก็ดันเสียเองด้วยค่ะเขาเสียเอง3หลุมสุดท้ายมันเลยทำให้สกอร์เขาดรอปลงมาหาหนูก็เลยมีโอกาสชนะเขาได้ค่ะตอนเริ่มต้นความสนใจกีฬากอล์ฟนิดนึงเท่าที่ทราบคุณแม่บอกว่าเริ่มสนใจตั้งแต่อายุ6ขวบสำหรับเด็กหลายๆคน6ขวบนี่ยังเล่นดินเล่นทรายเล่นอะไรอยู่เลยทำไมเราถึงสนใจที่จะเล่นกีฬากอล์ฟแล้วก็ก้าวเข้ามาเล่นในระดับมืออาชีพมันไม่เชิงว่าจะเสียสละเวลาเล่นในวัยอายุ6ขวบเพราะว่าหนูในวัยอายุ6ขวบการเล่นกอล์ฟมันก็เหมือนการที่หนูได้เล่นสนุกเหมือนคนอื่นแต่แค่ว่าในบางทีที่เพื่อนไปเล่นสนสนุกกันหนูก็อาจจะไม่ได้ไปเล่นกับเขาแต่ว่ามันก็แลกมากับความที่เราความพยายามที่เราจะทำให้มันได้แล้วก็ความสุขในการได้เล่นกับเพื่อนๆคนอื่นๆค่ะแชมป์กอล์ฟวัย13มีนักกอล์ฟในดวงใจคือมิเชลวีนักกอล์ฟชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีเธอติดอันดับนิตยสารไทมส์และเป็นนักกอล์ฟหญิงคนแรกที่ลงแข่งกับผู้ชายในรายการของสมาคมกอล์ฟสหรัฐอเมริกาเอ๋ยระบุว่าไม่เพียงเป็นนักกอล์ฟที่เป็นแฟชั่นนิสต้าแต่ชื่นชมในความตั้งใจและความพยายามมันมีอยู่แมตช์นึงค่ะที่ทำให้หนูแบบชอบเขามากคือแมตช์นั้นเขาชนะค่ะเขาเหมือนพยายามมานานและแมตช์นั้นเขาเจ็บด้วยค่ะแต่เขาพยายามมากๆจนเขาชนะมันเป็นสิ่งที่หนูคิดว่าความพยายามของเขามันสุดยอดมากค่ะเบื้องหลังความสำเร็จของเอ๋ยพัสราวรรณแชมป์กอล์ฟเยาวชนคือครอบครัวที่เป็นแรงสนับสนุนสู่ความสำเร็จคุณแม่อิงชุติมาจิรทรัพย์อนันต์ผู้ประกาศข่าวสายเศรษฐกิจมองกอล์ฟไปไกลกว่ากีฬาแต่คืออาชีพที่เล่นได้และพัฒนาโอกาสทางการศึกษามีวลีที่ถูกอ้างถึงวลีคุณแม่อย่าหาว่าม้าสอนในฐานะเป็นคุณแม่นักกอล์ฟที่ระดับมืออาชีพเลยเนี่ยคุณแม่สอนลูกยังไงบ้างคำว่าอย่าหาว่าม้าสอนเนี่ยคือด้วยเด็กเจเนเรชันเขาเป็นยุคเจเนเรชัน C แล้วอะคือ
เขาไม่เข้าใจเรื่องของข้อมูลหรือว่าการใช้เหตุผลอะไรมากดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะบอกกล่าวหรือว่าจะพูดหรือว่าจะติจะเตือนอะไรเขาเนี่ยเวลาเราพูดเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับไม่ฟังอ่ะหรือฟังน้อยเราก็เลยจะเริ่มต้นแบบอย่าหาว่าม้าสอนเลยนะคือม้าบอกอ่ะแล้วก็เราก็จะบอกแบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งต่างๆที่เราบอกเขาไปอ่ะค่ะก็คือการหล่อหลอมเราก็จะบอกเขาไปตั้งแต่เด็กเลยว่าคุณรู้ไหมนี่มันคือโอกาสเนี่ยเรากำลังฝึกอาชีพตั้งแต่เด็กเลยนะเรากำลังจะหารายได้ด้วยตัวเองแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างความภูมิใจได้โดยการที่แบบเราจะสามารถแบบไปเทียบชั้นในระดับโลกได้นะเนี่ยอยากนั่งเรียนหนังสือหนักๆหรือเปล่าถ้าอยากนั่งเรียนหนังสือหนักๆก็กลับไปทำแบบเดิมก็คือไปนั่งเรียนนั่งสอบสอบแบบเสียงเด็กเก็บคะแนนเดี๋ยวเก็บคะแนนสอบเทียบเก็บคือมันเยอะมากแต่ถ้าเราเล่นกอล์ฟไปด้วยแล้วเรารักษาระดับการศึกษาของเราไปได้ด้วยหม่าม้ามีโอกาสหาช่องทางได้นะ อย่าหาว่าสอนเลยเนี่ยเราทำไปด้วยกันนักกีฬาก็ทำหน้าที่ของนักกีฬาพอร์ตโฟลิโอเป็นหน้าที่ม้าเดี๋ยวม้าหาโอกาสให้แล้วก็เลยเริ่มต้นไปทำไปเรื่อยๆโดยการที่แบบการค้นหาทัวร์นาเมนต์การติดต่อประสานงานกับโค้ชในต่างประเทศแมตช์ที่จะต้องแข่งขันในประเทศไทยเราก็ต้องเลือกด้วยให้เขาเป็นนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาที่ดีก่อน mm-hmm. คือกำหนดตารางทุกอย่างจัดการให้เขาเป็นนักกีฬาที่ดีแล้วก็มีวินัยแล้วก็มีความรับผิดชอบอันนั้นคือสิ่งที่เราทำมาให้เขาตั้งแต่เด็กไหนบอกหน่อยซิว่าทำยังไงเพราะว่าน้องเอ๋ยเนี่ยไม่ใช่แชมป์ประเทศไทยนะคะแต่แค่เป็นแชมป์ในรายการของ US Kids ที่อยู่ในประเทศไทยแต่แชมป์ประเทศไทยเนี่ยเขาก็แค่ติดแบบ1ใน5 อยู่อย่างเงี้ยมาตลอดในประเทศแต่เขาก็สามารถที่จะมีโอกาสออกไปต่างประเทศหลายคนก็เลยมาถามว่าทำยังไงบ้างเราก็เลยได้มีโอกาสมันก็เลยเหมือนกับว่าเราได้บอกกับพ่อแม่คนอื่นด้วยว่าอย่าหาว่าม้าสอนเลยสำหรับแชมป์กอล์ฟที่ผ่านการเล่นมาหลายสนามทั้งในและต่างประเทศเธอระบุว่าสนามที่ท้าทายที่สุดเป็นสนามในไทยถ้าเอาแมตช์ที่ท้าทายที่สุดในชีวิตนะคะคือ PGA ค่ะแมตช์ในบ้านเราเองค่ะ มันเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างท้าทายคือเด็กไทยอย่างเด็กไทยเก่งทุกคนเก่งมากเวลาเราเขาก็เอามารวมตัวกันใช่ไหมในแมตช์ PGA มันจะเป็นแมตช์นึงที่ค่อนข้างที่จะได้ถ้วยรางวัลในระดับนี้มันได้ยากมากมันก็ท้าทายในการต้องชนะตัวเองตลอดเวลาค่ะในฐานะนักกอล์ฟเยาวชนเคยถูกวิจารณ์ว่าไม่สามารถก้าวไปเป็นแชมป์ระดับนานาชาติได้แต่สิ่งที่เธอได้เรียนรู้คืออย่ายอมแพ้อย่าเพิ่งยอมแพ้ค่ะต้องเชื่อมั่นในตัวเองไว้ว่าเราทำได้ถึงแม้เราจะแพ้แมตช์นี้แมตช์หน้ามันก็ไม่ใช่ว่าแมตช์หน้าจะไม่มีอีกแล้วเราก็คิดซะว่าชนะตัวเองให้ได้ก่อนค่อยไปชนะคนอื่นใจเย็นๆในสนามคิดเยอะๆแล้วก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าเราจะทำไม่ได้อีกแล้วเราอย่ายอมแพ้